ตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะก็ติดความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายอีก1คนจากเหตุศาลาริมแม่น้ำแม่กลองถล่มบริเวณท่าเทียบเรือติดกับวัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหลังช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมาต้องยุติการปฏิบัติการค้นหาชั่วคราวเพื่อปรับแผนการค้นหาและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประชุมวางแผนสรุปเป็น2แนวทางคือแผนปฏิบัติการผิวน้ำได้มอบหมายตำรวจน้ำรับผิดชอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามและเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนำเรือลาดตระเวนตลอดลำน้ำแม่กลองในรัศมีที่คาดว่าผู้สูญหายจะถูกน้ำพัดพาไปและแผนปฏิบัติการใต้น้ำจะส่งนักประดาน้ำลงค้นหาต่อเนื่องโดยสลับทีมละ2นายปูพรมค้นหาใต้ซากอาคารถล่มอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนนำรถเครนขนาด20ตันเข้าช่วยยกโครงสร้างใต้น้ำด้วยค่ะโดยเหตุศาลาริมน้ำถล่มเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้มีผู้บาดเจ็บ22คนเสียชีวิต1คนและสูญหาย1คนโดยผู้เสียชีวิตที่พบแล้วคือนางสุรีอุราชื่นถูกโครงสร้างศาลาทับจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการนำร่างขึ้นมาขณะที่หลังเกิดเหตุทางจังหวัดสั่งห้ามใช้และห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นเพราะศาลาเก่าเสาปูนผุกร่อน